เรามาดูต้นมะละกอต้นนี้กันครับกำลังออกดอกดูครับเพียบเลยสวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันถึงวิธีการที่เราจะให้อาหารทางใบสำหรับมะละกอเพื่อที่จะเร่งให้เขาออกดอกติดลูกแล้วก็ขั้วเหนียวดอกอ่อนไม่ร่วงมีวิธีการทำอย่างไรไปชมด้วยกันเลยครับเร่งมะละกอให้ออกดอกนะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้ในวันนี้ก็มีเนี่ยครับเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็ผงชูรสของคุณภรรยาที่อยู่ในครัวนะครับเครื่องดื่มชูกำลังเราจะใช้ครึ่งขวดพอนี่นะครับประมาณครึ่งขวดนะครับแล้วเราก็จะใช้ผงชูรสนี้2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ปิดฝาครับเขย่าครับผมแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีหรือครึ่งชั่วโมงนะครับ30นาทีผ่านไปครับสังเกตว่าผงชูรสจะละลายเนี่ยนะครับเราก็ใส่ลงไปในถังฉีดเนี่ย20ลิตรครึ่งขวดต่อน้ำเปล่า20ลิตร18ถึง20ลิตรนะครับใช้ได้เลยแล้วก็ไปฉีดพ่นเวลาฉีดพ่นนะครับเราฉีดพ่นใต้ใบนะครับเพราะว่าปากใบเขาจะเปิดที่ใต้ใบสามารถใช้ได้กับพืชผักผลไม้ทั่วไปนะครับที่เราอยากจะเร่งให้เขาออกดอกหรือว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะครับเราก็สามารถฉีดได้ฉีดใต้ใบในตอนเช้านะครับถ้าเป็นป๊อกกี้เล็กๆแบบนี้นะครับเราก็ใช้น้ำเต็มป๊อกกี้นะครับแล้วก็ใช้เนี่ยนะครับสูตรนี้1ช้อนใส่ลงไปแล้วก็ไปฉีดนะครับไม้ดอกไม้ประดับสามารถฉีดได้เลยนะครับแต่วันนี้ผมจะไปฉีดต้นมะละกอนะครับผมจะใส่ลงไปเลยที่เหลือผมก็เทเอาไว้เดี๋ยวผสมครั้งต่อไปไม่ต้องเก็บเอาไว้นะครับทำเสร็จก็ใช้เลยไม่ต้องเก็บเอาไว้แต่ถ้าจะเก็บเอาไว้ก็เก็บไว้ในตู้เย็นนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆที่เราจะให้อาหารทางใบสำหรับมะละกอนะครับเพื่อที่จะให้เขาออกดอกติดลูกขั้วเหนียวลูกอ่อนไม่ร่วงนั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ